ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายนพระพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน7ช่วงฤดูฝนเข้ามาพอสมควรแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกแต่สำหรับทางภาคอีสานตอนนี้เมฆหนามากนะฝนก็กำลังโปรยปรายลงมามากบ้างน้อยบ้างโดยเฉพาะที่กระผมและอาตมาภาพออกอากาศอยู่นี้นะอยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีฝนฟ้าตกลงมา2วันแล้วนะก็ถือว่าทำให้ต้นไม้ป่าไม้ชุ่มชื้นดีนะครับที่อื่นเป็นอย่างไรนั้นถ้าใครติดตามรับชมผ่าน Facebook Live จะแจ้งผลของภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเราได้รับทราบกันก็ดีเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในรายการวันนี้วิทยากรที่มาร่วมรายการของเรานั้นมีข่าวสารข้อมูลมีสิ่งดีๆมามอบให้กับเราเช่นเคยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามรับชมพร้อมกันอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมให้กับดีดีทีวีมีรายนามดังนี้คุณโยมบุญชอบชัยเจริญอยู่ตำบลเจริญผลอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกองบุญเจ้าของดีดีทีวีประจำปีนี้ 1,500 บาทอนุโมทนาบุญกับคุณโยมบุญชอบชัยเจริญขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลนะโยมนะคุณโยมแม่สมบัติกิจบรรจงเด็กชายธรรมรัตน์พุทธเสือจากสิงห์บุรีร่วมบุญกับดีดีทีวีของเราเป็นประจำทุกวันพระในทุกวันพระโยมแม่สมบัติกิจบรรจงกับเด็กชายธรรมรัตน์พุทธเสือก็จะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญเผยแผ่ธรรมดีดีทีวีเป็นประจำวันพระละ200บาทสัปดาห์นี้คุณโยมแม่สมบัติโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งคุณโยมแม่ก็ร่วมอุทิศบุญนี้ให้กับญาติทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันขอท่านทั้งหลายจงมารับบุญนี้ทุกท่านทุกคนเทอญอนุโมทนาบุญด้วยนะโยมแม่นะสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเหมือนอย่างโยมแม่สมบัติกิจบรรจงเนี่ยทำบุญทุกวันพระวันพระละ200บาทถ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่ติดตามรับชมรับฟังรายการตระเวนคนตระเวนธรรมอยู่ในขณะนี้ได้มีส่วนร่วมเหมือนกับคุณโยมแม่สมบัติกิจบรรจงในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ได้โยมเดือนละ200บาทสัปดาห์ละ200บาทในทุกๆวันพระเนี่ยอาตมาภาพมั่นใจว่าเราจะทำงานเผยแผ่ธรรมและนำสิ่งดีๆมามอบให้กับสาธารณชนได้มากกว่านี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานเผยแผ่ธรรมของดีดีทีวีของเราร่วมกันท่านใดจะร่วมบุญสามารถโอนปัจจัยเข้ามาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารองเมืองเลขบัญชี236203
2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์เมื่อโอนปัจจัยเข้ามาแล้วโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบอกกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์022195154 02-219-5157ถึง58หรือ098-341-5730-1ก็ได้หรือใครต้องการติดต่อสนทนาทางไลน์เป็นเพื่อนกับ DDTV ทางไลน์นะโยมจะสะดวกมากๆเลยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนไลน์ได้ที่ ID Line DDTV88 นะนี่เป็น ID Line ของ DDTV ของเราญาติโยมใครที่กดเข้าไปเป็นเพื่อนไม่เป็นเนี่ยก็บอกลูกๆหลานๆของเรานะบอกว่าให้แอด Line DDTV ให้หน่อยโยมก็จด ID Line ไว้นะ ID Line ของ DDTV นะโยมเป็นพยัญชนะอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์เล็กพิมพ์เล็ก4ตัว DDTV แล้วก็มีเลข2ตัวติดกัน88เป็นเลขอาหรับิกนะโยมนะก็สามารถเป็นเพื่อนกับ DDTV ของเราได้แล้วมีข่าวสารมีอะไรต่างๆก็จะได้ส่งให้กันขออนุโมทนาบุญทุกท่านประชาสัมพันธ์ข่าวแรกวันนี้คืองานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีพระพุทธศักราช2567จัดขึ้นโดยวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกราบพระราชนานิมนต์นะครับพระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะต้องการจะอยู่เพื่อรักษาศีลขัดเกลาศีลของเราให้บริสุทธิ์ด้วยการอยู่ปริวาสกรรมก็ขอเชิญได้วัดสามชุกยินดีต้อนรับวันที่จัดปริวาสกรรมก็คือเริ่มวันที่22มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมออกอัปพานนะโยมนะโทรศัพท์สอบถามที่089-000-8462ขอเชิญร่วมงานระดมทุนระดมธรรมบุญชัมหะเพื่อเตรียมทุนในการจัดงานฉลองอุโบสถในปีพระพุทธศักราช2568ของวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเชิญร่วมงานได้ในระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้ปลายเดือนมิถุนายนญาติโยมไปร่วมบุญกันนะที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยรายละเอียดต่างๆญาติโยมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-840-4968ใช้โทรศัพท์มือถือของเราถ่ายภาพที่หน้าจอเก็บไว้ญาติโยมหรือแคปหน้าจอก็ได้นะรายละเอียดเหล่านี้ท่านสามารถที่จะร่วมบุญกับทางวัดศรีอุดมวงศ์ได้ข่าวต่อไปคืองานปริวาสกรรมของวัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ท่านพระครูประพัฒน์สมาธิคุณหรือพระมหาศิลป์คุตตวัฒโนเจ้าวาดท่านจะจัดงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่6ถึง16กรกฎาคมเดือนหน้านะเดี๋ยวจะโทรศัพท์เดี๋ยวจะแจ้งให้กับญาติโยมได้ทราบนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับใครที่จะเข้าปฏิบัติกรรมที่วัดป่าบ้านผือโทรศัพท์สอบถามได้เลยครับที่หมายเลข0610242688ลายมือนี้เป็นลายมือของปริยัติธรรม9ประโยคนะโยมนะพันโทสุธีสุขสากลวัดเทพเจติยาจารย์ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีสวดลักขีบวชชีปีที่2ในวันอนัตตบูชา
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดเทพจิตยาจารย์อยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดงานระหว่างวันที่21ถึง24มิถุนายนนี้สาธุชนท่านใดสนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข0952965654หรือ0629429942ขออนุโมทนาสาธุนั่นนี่ก็เป็นภาพของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมท่านมีความเมตตาต่อสถานีโทรทัศน์ DDTV ของเรามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะท่านสนับสนุนอยู่ตลอดแล้วก็บอกลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่าต้องช่วยสนับสนุน DDTV นะหลวงพ่อวิริยังฝากไว้นะโยมครูสมาธิทั่วประเทศ DDTV นั้นให้ความรู้ให้สิ่งดีๆกับพวกเรามาโดยตลอดนะไม่เคยนำพาพวกเราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านสนับสนุนนะโยมนะใครที่เป็นศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรอย่าลืมช่วย DDTV กันนะโยมนะอนุโมทนาสาธุท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมหรือเจ้าคุณสุพลของเราเนี่ยท่านก็สนับสนุน DDTV มาโดยตลอดญาติโยมนะบอกลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าติดตามดูนะ DDTV อย่างนั้นอย่างนี้เอาละญาติโยมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดู DDTV ในรายการตระเวนคนตระเวนทำรายการสดของเรานะซึ่งองค์วิทยากรในรายการวันนี้มีสิ่งดีๆมามอบให้เราพบกับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการครับครับขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดได้ความขอรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้กราบนมัสการพระอาจารย์พระครูประหลัดครับอาจารย์พระครูขอบพระคุณอย่างสูงครับที่มาร่วมรายการวันนี้น่าจะมีอะไรดีๆมาให้กับญาติโยมในเบื้องต้นรายการครับอาจารย์นิมนต์ก่อนเลยครับข่าวดีอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างเลขไม่มีเลขไม่มีแค่หนึ่งถึงศูนย์ใช่ไหมฮะข่าวดีก็ข่าวงานเนี่ยนะวันที่19ถึงวันที่29 30ระดมทุนระดมธรรมที่จะใกล้จะถึงนี้การระดมทุนระดมธรรมเพื่อจะหาทุนเตรียมงานฉลองบวชสดในปีวันที่18ปี68แต่ก็ต้องมีเวลาไม่มากมีเวลาอยู่ประมาณ6เดือนที่ต้องเตรียมการเตรียมงานก็วันที่ก็กิจกรรมตอนเช้าก็เปิดรับไว้จากตอนสายก็มีการฟ้อนรำบวงสวงพอตกตอนข้ามมาทักไหว้พระเจริญพุทธมนต์ฟังเทศเรียกว่าฟังเทศฟังธรรมกันสอดแจ้งถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กวัดศรีระวงศ์ออฟฟิเชียลยูทูบกับวัดศรีระวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจก็ใครที่ติดตามก็ติดตามได้ฟังกันนิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์มาบรรยายธรรมหลายรูปหลายองค์ในจังหวัดเลยของเราแล้วก็งานอีกงานหนึ่งก็คืองานปฏิบัติธรรมต่อเนื่องการเดือนวันที่6เหมือนกัน6อีสานเหนือวัดป่าบ้านผือก็อีสานใต้เนาะอันนี้อีสานเหนือคือวันที่6ถึงวันที่15กรกฎาคมวันที่ครับวันที่5ก็ลงทะเบียนพระคุณเจ้าลงทะเบียนวันที่6ขอปริวาสวันที่6บวชเนกขมะบารมีสมาทานศีล8ญาติโยมครับ9วันที่9ก็ขึ้นมานัดวันที่15ออกอภารกรรมมีสลักพัดด้วยครับแล้วก็ที่คืองานประจำปีของวัดศรีนวงศ์เพราะว่าขยับจากมีนาเลื่อนมาวันที่10เลื่อนมาเดือนกรกฎา
ย่างน้อยเดือนนี้ก็ได้ทำบุญจัดงานเฉลิมพระเกียรติไปในตัวอ๋อครับครับปฏิวัติกรรมเฉลิมพระเกียรติครับคือเพราะว่าอาศัยพลังพระเจ้าประสงค์ทั่วสารทิศที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ญาติโยมที่มาจากหลายพื้นที่เราได้ทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมกคันรับทุกผวัมนทุกวันครมัับนก็จะเป็นพลังบุญถวายเป็นพระกุศลให้กับในหลวงอืรัชกามลที่10ของเราครับเป็แนล้วก็โอกาสการจังหวะที่ดีเลยครับแล้วก็ครับวันที่คณะสงฆ์จังหวัดเลยทั้งสองนิกายแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ฝ่ายปกครองนะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ควรกั็บทุกอำเภอ14อำเภอจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10เขาบวชวัคนรับที่14ถึงวันที่3สิงหาฮน่าะจะทั่วไทยนะครับโครงการนี้นะทั่วไทยจังหวัดเลยก็มีก็แบ่งเป็น30สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลยก็คือศูนย์แรกก็คือวัดสิทธาวาสวัดอะไรศรีสุทธาวาสวัดเลยหลวงหรือว่าอารามหลวงจังหวัดเลครยับมีอารามหลวงวัดเดียวกิจกรรมต้องเริ่มกับจากที่นั่นมีอำเภอเมืองอำเภอเชียงคานนาด้วงปากชม4 อำเภอก็ที่วัดสิทธาวาสใครก็ไปสมัครบวชแล้วก็สมัครแล้วก็ส่วนที่สองก็คือมีภูเรือด่านซ้ายนาแห้วท่ารี่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์วัดวิปัสสนาในนิมิตในนิมิตวิปัสสนาแหละเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เด่นประจำจังหวัดเลยแห่งที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่สามก็คือวัดศรีอุดมวงศ์ครมัีบ6 อำเภอรับผิดชอบ6 อำเภอที่ญาติโยมชาวอำเภอวังสะพุงครับอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอผาขาวและอำเภอเอราวัณที่จะมาสมัครบวชแต่ละอำเภออำเภอก็ส่งเข้ามาก็6 อำเภอก็บวชเวลาไปบวชก็น่าจะไปบวชเนนเป็นพ่อเนนเป็นพ่อนาคไปที่วัดศรีทาวาสวัดอารามหลวงก่อนพอบวชเนนเสร็จแล้วค่อยกลับมาศูนย์ต่างๆค่อยมาบรรพอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมอีก20 กว่าวันครับคืองานถือว่าเป็นมหากุศลต่อเนื่องต่อเนื่องทั่วไทยอย่างนั้นว่าเขาก็ทางการเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดละ100 ลูกหรือ100 กว่าหรือ200แล้วแต่ครับมันก็ทำให้คณะพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทั่วไทยก็เป็นหลักเกือบ10,000นะบางองค์อาจจะไม่สึกอาจจะศึกษาต่อเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาสืบต่อไปด้วยบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินครับอาจารย์พระครูถามนิดหนึ่งฮะงานแบบนี้เนี่ยมีส่วนราชการเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ส่วนราชการเป็นหลักแล้วเขาก็ไอ้ก็งานนี้ก็คือโครงการน่าจะมาจากกรุงเทพแล้วก็ลงมาสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพแล้วก็สำนักพุทธน่าจะเป็นเลขาครับประสานงานกับวัดต่างๆวัดต่างๆวัดใดที่จะรองรับพ่อนาครองรับพระใหม่ที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อบวชมาแล้ว20 วันนี่ก็ต้องให้ความรู้อ่ะแล้วทางน้อยทำวัดทางคณะพระสงฆ์กับคณะส่วนราชการได้มีการประชุมกันบ้างหรือยังครับเรื่องนี้เขาชมแล้ว2 รอบแล้วจังหวัดเลยสรุปยังไงฮะ2 รอบมาเนี่ยครับก็เรื่องของสถานที่เรื่องของจัดแบ่งกลุ่มแบ่งโซนอย่างนี้ใช่ไหมฮะรอบแรกก็เป็นของคณะสงฆ์อย่างที่อาจารย์พระครูว่าเนี่ยรอบแรกกับคณะสงฆ์คิดก่อนคณะสงฆ์กับสำนักงานพุทธคิดการก่อนเมื่อผนึกแล้วก็เอาไปในศาลากลางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าโต๊ะแล้วก็มีท่านนายอำเภอ
ทุกอำเภอหรือว่าปลัดอำเภอหรือว่าส่วนการราชการน่ะก็ไปประชุมแล้วก็เขาก็มอบหมายว่าอำเภอละกี่รูปกี่นาคงั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์มีแต่นายอำเภอแล้วพระสงฆ์เรานี่มีไหมครับเจ้าอำเภออ๋อเหรอครับอาจารย์พระครูไม่ได้พูดถึงก็เลยสงสัยขึ้นมาฮะเจ้าอำเภอเจ้าอำเภอก็ต้องกระตุ้นหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์เพราะงานในสถาบันงานสถาบันเมื่อถึงวันเพราะว่าบวชพอบวชเสร็จปุ๊บบวชวันที่14วันที่28คืองานใหญ่ไง28กรกฎาคมเป็นงานใหญ่งานเฉลิมฉลองครับนั่นคือคณะสงฆ์เหล่านี้ก็ต้องมาสวดห่มผ้าสีเดียวกันสีพระราชทานแล้วก็สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศสวดมนต์ถวายพระพรสวดมนต์ถวายพระพรพระสงฆ์เก่ากับพระสงฆ์ใหม่บวกกันครับผมร่วมกันร่วมกันพุทธมนต์ทั่วไทยเสียงดังกระหึ่มไปทั่วประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะต่างประเทศด้วยครับแต่แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการที่ดีก็ทั้งคณะสงฆ์ก็ดีสนับสนุนประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวหรือวันพระต่างๆก็ประชาสัมพันธ์ใครจะบวชในเขตในทุกจังหวัดอย่างจังหวัด77จังหวัดก็จะแบ่งแบ่งเขตในการดูแลเหมือนอย่างที่จังหวัดเลยทำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างบางอย่างจังหวัดก็บางจังหวัดก็มีอยู่10อำเภอเงี้ยครับก็แบ่งนะครับสองศูนย์ก็ได้ศูนย์ละห้าอำเภอครับหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดมีพระสงฆ์มาบวชเยอะมีพระสงฆ์มีนาคมาบวชเยอะก็แบ่งอำเภอละ30รูปเนี่ยศูนย์ละ30รูปไปเพื่อการดูแลอ๋อเนี่ยทีมงานก็มีขึ้นมาแล้วครับจะมีชาร์ตอยู่มีเขาก็วันอยู่ใน YouTube Facebook กันแหละมีเขาก็ขึ้นไปวัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดอะไรนะพระอาจารย์วัดเนรมิตวิปัสสนาที่ดังสายเนรมิตวิปัสสนาก็คือวัดที่รับผิดชอบก็มีอย่างวัดศรีอุดมวงศ์นี่ก็ไม่ธรรมดาสิครับเนี่ยรับผิดชอบงานระดับจังหวัดเนี่ยวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยประจำอยู่แล้วครับโอ้โหเจ้าวาดนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยคือประจำงานเกี่ยวกับงานสถาบันต้องเขาก็นึกถึงวัดศรีอุดมวงศ์ก่อนเพราะว่าเราเคยทำเคยรับผิดชอบงานแบบใหญ่มาแล้วเงี้ยก็แล้วก็อยู่ยาวอยู่นานในการที่เขาอยู่แล้วก็เราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงก็คือการเบสิกพื้นฐานคือว่าทุกวัดก็ต่างเหมือนกันนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นพาบิณฑบาตแล้วก็ภาคกลางวันก็ต้องมีการอบรมแล้วก็ช่วงกิจกรรมว่างก็ต้องพาพระใหม่เป็นจิตอาสาทาสีบ้างทำความสะอาดบริเวณวัดต่างๆหรือว่ามีเวลาก็พาเพิ่นพาพระใหม่เดินธรรมญาตาอย่างน้อยคือญาติโยมชาวบ้านเห็นพระผมจีวรสีเดียวกันแล้วเดินไปเหมือนกันเนี่ยมันน้ำตาไหลเด้เกิดความปิติเกิดความปิติแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีพอบวชเสร็จแล้วก็จะเอาพระเหล่านี้อาจจะมารวมกันสักวันหนึ่งครับแล้วก็มีวิทยากรอบรมส่วนร้อยลูกไงความรู้ถวายความรู้ถวายความรู้ครับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันศาสตร์พระราชาต่างศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้วัดศรีอุดมวงศ์ถนัดอยู่แล้วแล้วอย่างพระเราพระกลุ่มนี้พระกลุ่มนี้ทั่วไทยก็จะเอาไปเผยแผ่ไปบอกมิตรก็ดีอามาตย์ก็ดีอย่างที่อาจารย์สุภพเทศอะอมัจจาวาพ่อแม่คนอมัจจาวาเนี่ยเริ่มต้นกันคือเราเนี่ยคือบอกมิตรบอกสหายบอกหมู่พวกบอกลูกบอกเมียครับบอกลูกบอกหลานการกราบการไหว้เพราะนั่นคือขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์จะใส่ข้อมูลอะไรไป
อ๋อรูปแบบรูปแบบวิเหธมืีอนกกันารเนื้อหาใช่ไหมครับอาจาครย์ับครับจะเหมือนกันครับเหมืคอรนับกันทั้งสามศูนย์เนี่ยเพราะว่าครภาัคบผู้ใหญ่ก็ตกลงกันว่าแนวนี้แนวนี้ไปอืแต่ไม่มขัดแย้งไม่สวนทางกันครับผมคือหลทัุกกวักนานีร้เหมือนกันทุกวันนี้ต้องปฏิบัติธรรมเหมือนกันน่ะถ้าไปนอกก็ไม่ใช่อืมนั่นคือต้องสอดคล้องเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาคือเขาสึกหาไปเนี่ยเขาก็ได้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันกัคบรับหมู่บ้านและชุมชนนั้นคือเพราะนั้นคือโครงการเหล่านี้คือโครงการคือถ้าเราใช้หลักศาสนาก็ว่าปรารภเหตุอ๋อครับปรารภเหตุบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่สิบประทั่วไทรยภเหตุวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเป็คือนหนเึห่งก็ตคุือว่าเหตุดีครับเหตุดีผลดีแล้วก็คนที่ยกมือสมัครบวชเนี่ยจะได้บุญหรือกุศลมากมายอืมครับเพราะว่าหนึ่งได้คุกเข่าได้กายวาจาใจครับได้เรียนรู้ต่างๆแล้วก็เอาสิ่งดีๆไปเผยแผ่ให้กระจอนคกรระับจายในชุมชนนั้นครับๆหรือว่าบุคคลคนที่สมัครบวชผมว่าเป็นบุคคลสําคัญนะยังไงสำคัญยังไงท่านพระครูช่วยอธิบายเมื่อเขาประลบเหตุว่ารับสมัครการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่สิบไอ้รักษาไอ้สานงานต่อก่องานใหม่สืบทอดไปเนี่ยมันก็ต้องคนไอ้ถวายเป็นพระราชกุศลก็ส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อนก็ได้บุญกุศลแต่คนที่ได้ครับเยอะที่สุดคือคนบวชอองืบวชมครับแม้แต่20 วันเมื่อองค์บวชได้บุญกุศลแล้วก็แผ่ไปหาคุณพ่อคุณแม่อืสามมีภรรยาบุตรธิดาต่างๆก็ได้อานิสงส์เหล่านี้ไปด้วยพระศาอสืนามก็คไรดั้บด้วยครับพระศาสนาก็ได้ด้วยในระยะเวลา20 วันก็สอนไปในแนวทางนี้ถูกต้องพ่อนาคหรอือืทิศมเหล่านี้ก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพระศาสนาสิ่งนี้เราครับดูข่าวอันนั้นมันบิดเบี้ยวไปนั่นบิดเบี้ยวมาจริงๆแล้วโอ้เรื่องผตมีเข้ไาข่ไปใส่บวชสีแล้วอืมผมเข้าไปบวชแล้วโอ้ครูบาอาจารย์สอนโอ้มันไม่ธรรมดานะมันจะว่าพระบรรพาตื่นดึกลุกเช้าวัดก็กวาดบาตรก็ปวดบวชก็ลงอาบัติก็ต้องปลงถึงเป็นอสืงฆ์ให้มสมบูรณ์ก็จะไปเล่าสู่นี่คือโอกาสดีๆหรือว่าปรารภเหตุที่ดีครับถ้าเราไม่มีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นวันสําคัญของสถาบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเข้ามาบวชได้อาจารย์ครับผมเมื่อปรารภเหตุแล้วก็ต้องหนึ่งศรัทธาแล้วก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ปรารภเหตุแล้วก็บวชฟรีบวชฟรีใครไม่มีงบประมาณนี่ไงก็บวชฟรีหนึ่งสมองสองมือถือบัตรประคจรับำตัวประชาชนมารับสมัครเลยสมเัจค้ราภทาี่พไหนของก็ถ้าคือทุกอำเภออย่างสมมติอย่างสมมติว่าอย่างจังหวัดเลยเนี่ยอำเภออย่างวัดศรีนวงศ์เนี่ยมี6 อำเภอก็วังสะพุงครับอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยวังสะพุงมี10 ตำบลก็เดินมาที่ในอำเภอก็มีใบสมัครแล้วก็ไปตรวจคดีอาชญากรที่โรงพักครับอย่างอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอผาขาวเอราวัณฮะก็สับมาก็ไปก็ในนามคือสมัครในนามอย่างน้อยอำเภอนั้นๆก็จะได้คุณงามความดีด้วยไงมาจากไหนเนคารัะบมาจากอำเภอเอราวัณอืมผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองไปวัดศรีทาวาสวัดอารามหลวงเลยครับผอมำเภอเมืองอำเภอเมืองมีฮะ14 ตำบลครับอำเภอนาด้วงอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานก็ไปสมัครที่อำเภอก็จะส่งเข้ามาเป็นหน้าที่วัดศรีอืทาวมาสครับผมเพราะนั่นคืออย่างภูเรือด่านซ้ายนายแห้วท่าลี่ก็ไปที่นู่นก็มีอุปัชฌาย์ก็เขาก็แบ่งว่าอุปัชฌาย์อย่างวัดเลยหลวงก็คือหลวงพ่อจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ
เป็นครัอุบปัชฌาย์ละส่วนนั้นก็รอักษาแทนเจ้าในจังหวัดเลยเป็นอุปัชฌาย์ส่วนวัดศรีคธรัวบงศ์ก็จะมีพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเป็นอุปครัชบาครับเขาแบ่งเรียบร้อยนะอืผมมเป็นพระผู้น้อยก็เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมก็ครับอำนวยความสะดวกอ๋อครับครับก็น่าจะเหอมาือนจากัรนย์ทุกอาจจัางรย์หพวระัคดรูถามหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์พระครูมีความรู้สึกไงที่ได้รับโอกาสนี้เป็นวัดตัวแทนของจังหวัดในการจัดกิจกรรมเนี้ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ถือว่าไอ้ความรู้สึกไอ้ถ้าเป็นภาษาเอาภาษาทางโลกก็เรียกว่าดีใจภูฮมิะใจอืมที่ได้สนองงานคณะสงฆ์ครับวัดเราสร้างมาเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และสนองงานงานเกี่ยวกับราชพิธีครับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาครับคือว่าคําว่าชาติศาสนามหากษัตริย์มันต้องอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเป็นหนึ่งเรเีดยีกยวว่าเป็นหนึ่เชงืเดอีกยวพระสนาะมที่เกลียวอย่างที่พระอาจารย์สมภพบอกอ่ะเชือกสามเกลียวแล้วก็หินสามก้อนครัเบพราะว่าเขาก็ถามอยู่ก่อนที่ประชุมทีแรกอ่ะแต่สำนักงานพุทธก็โทรศัพท์มาถามว่าเป็นไงเนาะวัดศรีนวงศ์รับไหวป่ะเนาะนะทางครับหน่วยงานราชการทางผู้ว่าถามอ่ะรับไหวสบายหนึ่งเรามีโบสถ์มีโบฮสถะ์มีวิหารคดอมืีมลานศธารรลมามีทางเดินจงกรมครับผมมาเราปกติวัดศรีดวงธรรมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไงครับแต่มีสถานที่เหมือนไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรทุกอย่อางาพจรา้รอย์มถามนิดนึงนะผมถามเพื่อญาติโยมเขาอยากจะรู้กันว่าเวลาคณะสงฆ์ประชุมกันในเรื่องนี้ในการคัดสรรหรือคัดเลือกวัดแต่ละวัดเนี่ยมีใครเสนอวัดตัวเองบ้างไหมครับส่วนมากก็จะเป็นในไม่มีหรอกไม่มีนะฮะก็มีแต่พระผู้ใหญ่เวลาเขาประชุมกันรอบแรกก็คือมีระดับหลวงพ่อจังหวัดรักษาการแทนจังหวัดหลวงพ่อจังหวัดเพิ่นปลดเกษียณหรือหมดอายุเป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค8ยกขึ้นไปครัตบอนนี้ผก็มคือเจ้าคุณสริรัตนเมธีครับด้านซ้ายก็ขึ้นมาเป็นรักษาการแทนก่อนแล้วฮก็ะมีเลขาจังหวัดแล้วก็ประชุมมีสำนักงานพุทธมีพระมีแล้วก็มีฝ่ายว่าคือสองฝ่ายวัดธรรมฝ่ายธรรมยุทธด้วยฝ่ายอมืหานมิกายด้วยแล้วก็มีสำนักงานพุทธสำนักวัฒนธรรมต่างครับๆร่วมกันเขาก็ชี้ไปเลยวัดไหนอ่ะอ๋อก็เลยกว่ำาหนดไม่เลยว่ากำหนดในที่ประชุมนั้นเลยเขาก็เน้นวัดตัวนี้ก่อนเน้นวัดเป็นสูก็จะเป็นเน้นหนึ่งก็คือว่าศูนย์กลางคือวัดอารามหลวงก่อนคือวัดศรีวทาวาสวัดอารามหลวงเพราะว่าจังหวัดเลยมีวัดอารามหลวงวัดเดียวแต่บางจังหวัดก็มีสองวัดสามวัดแล้วก็เน้นอือันนึมงคือสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นอป๋รอะจำจังหวัดที่คืมอีต้ผองลมีงคาุนณสมบัติต้องมีคุณสมบัติดังนี้ดังนี้อ๋อหนึ่งเราที่ทางสองหัวสหน้าาส่มวนรอาย่ชางเงี้ยการหน่วยงานเห็นความสำคัญเห็นต่างๆก็จะเอาเข้าไปบางทีวัดใหญ่วัดโตแต่ไม่มีใครที่จะดูแลคือด้านเนี้ยนี้ประสบการณ์ด้านนี้ไม่มีก็อย่างพระ40-50รูปเดียวก็จะมีปัญหากระจัดกระจายผมอขือกลับมบ้านผมขอไปอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้งานเหล่านี้ไม่คือเมื่ออยู่แล้วก็จะมีวิทยากรทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ก็ดีฝ่ายคณะสงฆ์ก็ดีก็จะมาให้ความถวายความรู้อืมทุกวันครับครับแล้วคกร็ับทางอำเภอต่างๆก็จะมีข้าวหม้อแกงหม้อมาตั้งไว้ทุกวันแล้วก็ฝึกพระฉันขค้ราวับในบาตรฉันเอกาฉันในบาตรเอาอันนั้นโคครืองการลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดความพร้อมเกิดความสมบูรณ์แบบแคล้รวักบ็ไม่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุดนะอาจารย์พระครูเนาะครับคือสูงนสุดำเอาแล้ทวุกก็อำเภอมารวมไว้อยู่ในที่เดียวกันครับทุกอำเภอคืออำเภอที่รับผิดชอบที่แบ่งกลุ่มกันแล้วอย่างอาจารย์พระครูเนี่ยรับผิดชอบ6 อำเภอใช่ไหมฮะปกอำเภอก็จะมารวมที่นี่
แล้วเสร็จแล้วก็จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ถวายความรู้แล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ที่นั่นเลยใน6อำเภอนี้ครับก็เลยมีช่วงจะได้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดช่วงนี้ก็ทางจังหวัดเขาก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบวชครับความบวชก่อนบวชไอ้ก่อนงานหลังงานเขาก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแต่นี้เหลือแต่ผู้ที่สมัครบวชรู้สึกยากนะแต่จังหวัดเลยแต่จังหวัดอื่นไม่รู้เป็นไงนะแถวโคราชแถวอีสานใต้น่าจะดีนะแต่จังหวัดเลยรู้สึกยากนิดนึงฝืดนะทำไมเพราะอะไรฮะไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมอยู่จังหวัดเลยมาเกือบ30ปีละเวลาบวชประกาศบวชเนนบวชพระอะไรต่างๆเนี่ยบวชฟรีไม่ค่อยมีคนมาสมัครหรือว่าเป็นเพราะว่าคนเลยส่วนมากนับถือผีตาโขนเยอะหรือเปล่าพระอาจารย์ก็มีส่วนผีไทยผีแถนผีตาโขนอะไรต่างแล้วก็เป็นคนที่แล้วก็เศรษฐกิจเอาคนยืนหนึ่งเรียกคนมา100คนน่ะ100คนถามว่าใครเคยบวชมั่งแต่ยกมืออยู่ประมาณ70ไม่เคยบวชใครได้เคยบวชน่ะบวชเนนหรือบวชพระจำพรรษาบวช1พรรษาผ่านไปนักธรรมตรีเนี่ยจะมีไม่เกิน10ร้อยละ10จังหวัดเลยเนี่ยน่ะอาจารย์ครับน้อยละ10โอ้ครับส่วนมากเขาก็บวชไอ้บวชจูงหน้าศพบวชแจกข้าวอะไรเงี้ย7 วัน7 วันไม่ได้อะไรยะถ่ายไม่ได้แต่ทางทางพระอาจารย์จรัญไอ้ศรีสะเกษท่านนั้นจะเยอะมากเพราะว่าหนึ่งคือพื้นเพมันน่าสงสัยครับอาจารย์พื้นเพเขาจังหวัดเลยผมก็วิเคราะห์ผมก็วิจัยมานานแล้วแหละแม้แต่จากงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยพระจับจังหวัดเลยจะมาน้อยที่มีรายชื่อเนี่ยเปิดรายชื่อไปปุ๊บเนี่ยมีแต่จังหวัดมาจากสุรินทร์มาจากน้องบัวมาจากอุดรมาจากขอนแก่นจากอีสานใต้แต่จังหวัดเลยมี3รูปอย่างพระ50รูปเนี่ยมี3รูปสี่ไม่เกิน4รูปครับคือว่าแต่ก็คือว่าเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบที่คณะสงฆ์จังหวัดเลยต้องทำข้อสอบหรือว่าทำการบ้านทำยังไงให้ก็ถือว่าสมัยก่อนเราทำไม่นี่มาก่อนนะปฏิบัติธรรม5 ธันวาเนี่ยมีคนแค่10กว่าคน20คนนึงแต่ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติก็20กว่าคนไม่ออกจำศีลที่วัดพอทำไปทำมาก็ตื้อไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มขึ้นเองห้าธันวามหาราชครับแล้วก็คนไทยเลยเนี่ยฟังเทศไม่เป็นสมัยก่อนไม่เคยฟังเทศครับจะชอบฟังรำชอบอะไรต่างสนุกสนานทีนั้นก็ทีนี้เริ่มฟังเทศเป็นตั้งแต่เราทำโครงการไอกฐินปอดเหล้างานศพปอดเหล้าฟังเทศสอดแจ้งอ่ะอย่างวันที่29ก็เทศสอดแจ้งอ๋อครับคือว่าแล้วก็สิ่งนี้คือก็นำสิ่งนี้มาจากกาฬสินธุ์บ้างมาจากวัดไตรสิกขาบ้างมาจากสมัยก่อนอาจารย์เดชาอัศโพก็ทำกฐินฟังเทศต่างๆก็เอามานำมารวมกับอาจารย์พระครูจริยสารธรรมพระครูศรีธีรพงศ์ก็ตอนนี้เป็นมาอยู่ที่หลังมันก็ได้เป็นรองจังหวัดแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหอกทะลวงทำนะขนาดนั้นคือไม่ขัดนิมนต์เที่ยงคืนที1ก็มาเป็นพระผู้ใหญ่นิมนต์ท่านมาสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยท่านก็รับแล้วนะเห็นไหมไปไกลๆน่ะก็จะไปนะแต่เป็นองค์อื่นเป็นระดับรองจังหวัดไม่ไปไม่มีใครไปเหล่านี้คือมันก็ค่อยๆดีขึ้นผมก็เคยไปเทศกับเขาเคยไปเทศกับครูบาอาจารย์อยู่บางงานเนี่ยงานกฐินเนี่ยอย่างกฐินเนี่ย4-5 รูปอะไปเทศอ่ะโอ้โยมยังกล้านิมนต์พระไปเทศงานกฐินตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงเกือบสว่าง4-5 รูปครับผมก็เคยไปดูบรรยากาศมันเริ่มมาแล้วก็บ้านนี้ทำแล้วก็บ้านอื่นก็เอาเป็นตัวอย่าง
มันเป็นมันเป็นผลดีแหละแล้วก็งานแบบนี้เอาแบบนี้เอาเหมือนแบบนี้เลยเนี่ยว่าครับครับอืมันก็มคือคณะสงฆ์ต้องสามัคคีกันแล้วก็ไปปุ๊บ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 เหมือนเราไปธรรมสัญจรเคลื่อนที่เนี่ยครับบางที่บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่เราก็ไปทําได้อย่างไปจังหวัดตราดเราก็ทําให้เห็นแล้วไปจังหวัดตราดไปวัดเนินตากแดดก็ทําแล้วไปวัดหลวงพ่อครจัับงหวัดก็ทําแล้วไปพุทธมณฑลก็ลุยไปแล้วครับอืมอย่างไปพระธาตุพนมที่เราเคยเปิดก็เปิดไปแล้วเป็นแสนพระธาตุอดุลแล้วก็ไปวันไปฉแล้ลวองฉลองพุทธชยันตีกันไงพวกเราหลักหมื่นหลักแรงต่างครแัล้บวก็เจไป็ดหมื่นแปดหมื่นไปอย่างส่วนกลางก็ไปมาแล้วอันนี้มันก็จะไปคือว่าสิ่งเหล่านี้คือเราต้องอย่างผมก็ปีนี้ขออนุญาตคณะสงฆ์ว่าผมไอ้ที่เป็นประธานพุทธมณฑลก็ขออนุญาตไม่ได้ไปช่วยงานเพราะว่าต้องโฟกัสอยู่ที่ฉลองอุโบสถแล้วก็เป้าหมายมีอต้ืองเดินมเดินเดินธรรมยาตราหรือเดินจงกรมไอ้เดินทุดงไปนู่นเสร็จจากงานนี้แล้วผมก็จะรูปแบบการเผยแผ่คณะกรรมการเผยแผ่จังหวัดก็ต้องลุยทุกอำเภออืมครัอำเบภอไหนที่ใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสองเคสเป็นสองงานก็คือต้องไปบรรยายทำผมก็ต้องเอาทีมเอาเครื่องเสียงเอาโอบีไปอย่างภาคผคู้รใหัญ่บก็แค่จากนั้นจังหวัดก็คือเซ็นอนุมัติอืรมองจังหวัดองค์ที่เป็นประธานเขาก็ต้องลุยไปแล้วก็ครเชัิบญนายอำเภอเชิญผู้ว่าอะไรต่างๆถ้าอยู่ตรงไหนที่เชิญผู้ว่าเดี๋ยวก็เชิญครับคือทํางานแบบภาคีเครือข่ายแต่น้อยอก็ืต้องมกระตุ้นไงฮเราะไม่ได้คืออย่างเราเคยสายปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ว่าถ้าเราแผ่วเนี่ยกิเลสมันเหยียบคอเลยอืมครับอาจารย์เห็นสังคมแล้วก็โครงการเหล่านี้มันก็ดีอ่ะเข้าไปโครงการเขาบอกว่าบรรพชาอุปสมบทเนนก็เอานะอาจารย์อ๋อเหรอเนี่ยบรรพชาเกิดก่อนอ๋อบรรพชาคอุรัปบสมบทบางคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็อยากบวชเด็กเกเรเด็กอะไรต่างๆก็ที่สู่กระบวนการแล้วก็บวชได้อืผ่มานกก็ารเลข้งาอามจาจะแลเ้ปว็นก็เด็กสามดารีถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อืมอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณธรรมถ้า6อำเภอละ5 รูปเนี่ยถ้าบวชอยู่5 รูปแยกกันบวชมันก็ไม่มีพลังไม่มีพอาลจังารย์แต่มาอยู่รวมกันปุ๊บนี่มีพลังอาจารย์พระครูคิดว่าพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาสังคมไทยได้ไหมได้ครับถ้าแก้ได้คือรัฐบาลก็คือรัฐบาลก็คือคำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าสอสอนะรัฐะก็คือว่าคณะรัฐบาลก็คือราชการที่เป็นผู้พบรวิกหาปรลัรดาชการแผ่นดินพวกปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต้องคิดงานก่อนนักการเมืองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ผ่านตรงนี้มาเขาเข้าไปก็คือแล้วเราหมต้าองยชถึงมองาาจนารเยม์ืกองำลังจะพูดถึงข้าราชการประจครับถูกต้องำต้องนตัั่้นงแหลงะานคือไวผู้้บตรัิ้งหาหรัวราขช้อการไว้แผ่นดินตัวจริงตัวจริงออย่างสสนักการเมืองเนี่ยไอ้มาแล้วก็ไปแล้วก็มาไหลมาไหแลล้วก็มาไหลไหลไปไปครับแต่แต่ไหลข้ารมาาชไหลกไาปรประจำนั้นคือผู้บริหารราชการแผ่นดินตัวจริงคือปลัดอย่างอำเภอก็คือปลัดอำเภออย่างเทศบาลคือปลัดเทศบาลครับแล้วมันมีกรมมันมีกองนั้นกองนี้กองอืศึมกษากองสาธารณสุขกองพัฒนาสังคมครับเพราะว่าเป็นกองอยู่นั่นคืคอรักบองเหล่านี้ต้องตั้งธงไว้พอเขาได้เลือกตั้งได้นายกรับปุ๊บว่าท่านนายกทํานั่นทํานี่นะทําโครงการพาลูกจุงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์หรือว่าอะไรว่าไปครับสิ่งดีๆอ่ะอืมสิ่งดีๆแล้วก็มันจะพัฒนาเอาศาสนาค่อยพัฒนาสังคมแล้วก็ในทุกคืออบต.ทุกตำบลมันอกา็จจะามรีย์วัดอยู่มีสิ่งที่อาจารย์พระครูพูดเนี่ยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ของเรานะครับครับที่พระองค์ทรงต้องการให้นำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยปกครองด้มวยาธรใรชมเนี้่ยในการบริหารกิจการบ้านเมืองถูกไหมครับครับทศพิธรัฐธรรม10 ประการนั่นแหละ
คือราชการต้องนําก่อนเนี่ยที่จะพระอาจารย์สงครอบเทศครับคือราชการคือที่เป็นราชการหลักที่รับเงินจากภาษีจากราชจากประชาชนน่ะครับต้องตั้งธงถ้าไม่ตั้งธงเนี่ยคือปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเหมือนกันบางทีเขาก็มีธุรกิจของเขาเขาก็ไปทําไร่ทํานาทําอ้อยเอ้ยต่างๆแต่เมื่อเขาเข้ามาห้องประชุมจะมีโครงการนี้โครงการนี้เสนอเห็นชอบไหมบางครั้งบางงานก็ต้องอาศัยไออย่างโรงเรียนก็อย่างโรงเรียนเนี่ยอย่างเรียนข้างวัดศรีดวงก็จะมีผมก็เป็นกรรมการสถานศึกษาเป็นสองสามโรงเรียนโรงเรียนศรีสงครามเรียนพรมจงผมเป็นมาหมดแล้วโรงเรียนเนี่ยเป็นกรรมการสถานศึกษาคืออย่างน้อยเราต้องมีความรู้แล้วก็เพิ่มเติมอะไรมันก็ต้องมีเพราะนั้นคือพุทธศาสนาสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยดูข่าวทุกช่องทางเนี่ยเขาจะเห็นอย่างแฟนฆ่าตัดมือปาดคอต่างๆแล้วก็ภรรยาก็จ้างมือปืนมาฆ่าสามีลูกจะฆ่าพ่อน่ะที่ใต้นะเพื่อจะเอาเงินประกันเพื่อจะเอาที่ที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ยกให้ใครมีที่เป็นร้อยไร่นะเกิดจากความโลภไงเกิดจากความโลภอะไรต่างแล้วก็มีก็ข่าวเห็นว่าศีลห้าเนี่ยถ้าเกิดถ้าเรารักษาได้เนี่ยมันก็ทําให้สังคมสงบร่มเย็นสุขติยันติได้ไงเพราะนั้นคือเอาศีลห้าไปจับไปวางจะเป็นโรงเรียนจะเป็นชุมชนแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นผมเคยนะเคยในฐานะอบรมเนี่ยผมชอบอบรมชอบอะไรต่างเนี่ยสมัยก่อนอบรมตำรวจอบรมทหารอันนี้มณฑะไปอบรมทหารใหม่แล้วก็อบรมผู้ใหญ่บ้านกำนันอบรมแล้วก็อบรมข้าราชการพวกอบต.อะไรต่างแล้วก็คณะครูอาจารย์ครุสภาผมก็อบรมอยู่ที่วัดศรีนวงศ์เนี่ยสำนักปฏิบัติแต่อย่างนี้ไม่มีอบรมเหมือนกับว่างเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นงบประมาณต่างๆที่เคยอบรมสมัยก่อนอบรมอบอุ่นด้วยพระธรรมคือเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการผมว่าวัดศรีอุดมวงศ์ในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านี้มานานเนี่ยพระอาจารย์ครับเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นวัดศรีอุดมวงศ์ก็ควรจะออกหน้านะไปทวงถามดูที่มันเกิดอะไรขึ้นคือก็เขาก็อ้างว่าไม่มีงบประมาณแล้วก็ทางรัฐไม่ได้จัดสรรไม่ได้ตั้งธงไว้ว่าต้องอบรมอย่างบางทีผมถามอ่ะคุณครูโรงเรียนแม้แต่ปกติเนี่ยอย่างข้าราชการอย่างตำรวจทหารหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าครูเนี่ยที่อบรมก็ถือว่าดีอยู่แต่ที่ต้องอบรมคือประจำคือนักเรียนตั้งแต่ประถมตั้งแต่ป.1ถึงป.6ตั้งแต่ม.1ถึงม.6อุดมศึกษาเนี่ยหรือว่าอาชีวะเทคนิคเนี่ยมันต้องอบรมอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ไม่มีเขาอาจจะไปฟังบางทีก็ไปออกโพยไปฟังเสียงเด็กว่าจะอบรมไหมเด็กก็บอกไม่เอาบางทีประชาธิปไตยเนี่ยเสียงส่วนมากไปใช้โรงเรียนไม่ได้นะยกมือก็ไม่ได้บางอย่างมันต้องเป็นตามขนองก็บางทีก็บางเรียนก็อบรมเอาอบรมอยู่ถามว่าใช้งบอะไรโยมงบโรงเรียนครับแล้วงบอบรมไปศีลธรรมไม่มีหรอโยมอย่างนี้เขาใช้รวมคืองบไม่มีต้องเจียดมาแล้วก็เด็กที่มาอบรมกับผมที่มาเข้าค่ายอยู่นี่ผมเข้าค่ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเด็กที่ติดรอติดศูนย์ไม่มีการบ้านไม่ส่งงานเนี่ยอบรมคือพ่อแม่ต้องจ่ายเองนะเด็กพิเศษอบรมพิเศษนะมาทีละร้อยสองร้อยเนี่ยพิเศษเดี๋ยวทุกวันนักเรียนประมาณ1,000 คนเนี่ยมา200เขาคัดมาแล้วคัดแล้วคัดอีกนะที่มานี่คือคัดแล้วคัดอีกคือคัดแบบประเภทที่ว่าไม่โรงเรียนไม่เอาแล้วสู้ไม่ไหวแล้วต้องส่งมาให้วัด
ครับลงใช่ไหโมรงเรียนเปิดเทอมเปิดเทอมแรกเดือนพฤษภาพอมาเรียน1 วันแล้วก็หายไปเลยอ๋อครับคือว่าเทอมหนึ่งก็เทอมหนึ่งมาประมาณ7 วันอ๋อครับครับนี่ก็มีแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไอ้แล้วก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องอะไรไอ้ท้องก่อนไปเรียนต่างๆมันมีหมดอ่ะคือเขาจะเอาเคสมาให้เราก่อนเอาปัญหาให้เราแล้วก็เราก็ค่อยอบรมไปบางครั้งก็อบรมอยู่กับเรา3 วัน 2 คืนก็ดีนะครับดีอยู่หนึ่งเราเอาธรรมะนี่แหละเอาธรรมะไม่ได้เอาอย่างอื่นนะอย่างครับพวกเทคโนโลยีสื่ออะไรต่างๆที่ผมที่อาจารย์เคยดูที่ไลฟ์อ่ะก็ส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือเราเน้นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการคุยกันพูดคุยกันนั่งผมนั่งผมก็คุยถามทําไมเด็กก็จะตอบสิ่งที่คนต้องการเราก็ต้องตอบว่าอะไรที่ควรไม่ควรแม้แต่บางครั้งเรื่องเรื่องเด็กไม่เอาสถาบันมาอะไรบางต่างนะเราก็ต้องถามทําไมอ๋อคือเราก็ต้องรู้ว่าเราสามารถมีประสบการณ์สูงเราทําเราเกิดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ครบัอกบว่าเออบางทีเราไม่ชอบตรงนี้เราก็ต้องไล่มาคุณอนุปการมากมายตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาล1 2 3 4 5ทําอะไรเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังเด็กเขาก็อ๋อเออเข้าใจเออไม่ใช่เห็นแค่อ๋อแล้วทำไมในโรงเรียนเขาไม่เล่าให้ฟังหรือไงไม่มีเนื้อหาไหมร่อมีบางครั้งก็ต้องบางครั้งเนี่ยผมให้คะแนนร้องเพลงชาติเนี่ยคะแนนเต็ม10ผมให้1ร้องนเพี่ลแปงลชว่าาติไม่จบปัญหามันไม่ได้เกิดที่ข้างนอกเนี่ยมันเกินดักขเึร้ีนยนในนี่ครับเนี่ยอาจารย์เกิดแต่บางโรงเรียนก็คือผมต้องให้ไปแก้อ่ะเอ้าทําไมร้องเพลงชาติไม่ได้ทําไมไอ้ร้องเพลงสรรเสริญเพราะว่าครูไม่พาทําโอ้โหผมว่าเอ้าโรงเรียนนี้มีมอีย่างปนัีญ้หดา้วยครับนะครับมีผมก็ในฐานะผมประสบการแณป์ลตรวง่าเลยปัญหามันเกิดจากข้างในสิครับเนี่ยพระอาจารย์พระครูครับข้างในมันไม่ใช่พวกเราแล้วล่ะอย่าพวกเราเออย่างอผมนั่นคือว่าวันพระทุกวันพระงานสําคัญสำคัญผมก็พาญาติโยมร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญพระบารมีชาติศาสนามกษัตริย์ต้องอยู่ในใจของเราเสมอแม้แต่เราจะลำบากขนาดไหนก็อย่าไปทิ้งตรงนี้การร้องเพลงชาติไทยให้นึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายที่สละเลือดสละเนื้อสละทุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทยไว้ให้เรามีอยู่มีกินทุกวันนี้อาจารแยล้์วพระก็ครูการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่สร้างชาติบ้านเมืองมาคือเราต้องแล้วก็ให้หลับตาแล้วก็ให้เขาอินไปกับร้องเพลงลูกทุ่งคอยร่ัางบอินครันบ้ําตาไหลได้อ่ะครับอันนั้นคือวิธีการผมเข้าใจอยู่อาจารย์แต่ว่าปัญหาคือว่าข้าราชการประจำเนี่ยพระอาจารย์อย่างเช่นปลัดทั้งหลายทั้งปวงนายอำเภอผู้ว่าเนี่ยท่านไม่รู้หรือว่าเด็กๆไม่ได้รับเนื้อหาเหล่านี้ก็แล้วก็เปบ็นางอย่ทางีนี้ก็กันท่านไม่รู้ท่านมไาม่นทั่รางบหรือโเตปล่๊าะหรือบางทีก็นั่งโต๊ะเซ็นหนังสืออย่างเดียวบางทีปัญหาเหล่านี้เราต้องไปยืนดูไปยืนฟังบางทีเนี่ยบางโรงเรียนอ่ะไอ้เพศว่าสมัยก่อนอาจารย์เคยเห็นมาร้องเพลงสวดมนต์หน้าเสาธงใช่แม้เปิดเทอมเมื่อกี้ก็จะพูดเลยว่าจะเรียนจะร้องของชาติหน้าเสาธงดีไหมมันแดดมันร้อนต้องสร้างรุงสร้างโดมหรือเปล่าสมัยนั้นอาจารย์ก็เคยยืนอยู่ป่ะครับว่าสวดมนต์สวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงชาติไทยแล้วก็สรรเสริญพระบารมีเสร็จแล้วก็เข้าห้องทุกวันเนี้ยสวดมนต์ยังไม่มีเลยบางเรียนไม่มีเสียงสวดมนต์ออกมาจากโรงเรียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปเชื่อลองถ้าเราไอ้คณะสงฆ์เราหรือว่าเดี๋ยวสมาคมลองไปสุ่มดูไปสุ่มดูไปคืสุอ่มอาจารย์พระครูผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเเป็นเลร็ื่กองๆนธระรมดาไมไม่่ใเชป็่นเรเืล่็องกหรอกเล็กๆนะครับไม่ใชผ่มเรื่วอง่าเล็กหนๆึ่งอะไรแล้วแต่นะถ้าเราไม่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเด็กทะเลาะเบาะแว้งกันเด็กอายุ14 15ไปยิงกันตอนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งมันอยู่ในข่ายอบายมุขหกหมดเลยที่ในขีปฏิบัติเพราะฉะนั้นคือเนี่ยที่เราจะแก้ปัญหาอย่างถามว่าเอาทำไมวัดศรีวงศ์แก้ได้อยู่ในกลางเมืองหนึ่ง
ไม่มีงานอะไรบุญเดือนหกที่มาต้องที่ชาวบ้านน้อยนากระบุงสไลมันต้องตีกันทะเลาะกันเหมือนสมัยก่อนครับผมก็คือว่าเราก็ต้องเอาหลักอริยสัจสี่มาใช้เนี่ยฮะทุกเกิดจากอะไรอ่ะสมุทัยเห็นได้เกิดทุกนิโรธคือความดับทุกดับก็คือไม่มีไม่ต้องมีหมอลำไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งงดเหล้าเข้าวัดเนี่ยชาวบ้านไอ้ชาวบ้านบางส่วนอย่างคนที่กินก็อาจจะไม่ชอบเรารังเกียจเราครับแต่คนที่เห็นดีเห็นงามคือคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิคืออย่างนี้ก็ดีบ้านเมืองสงบดีไปทำวัดทำวาก็พากันอย่างน้อยก็สวดอิติปิโสพระหุงนั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็รับพรกลับบ้านมีความสุขแล้วงานกฐินปลอดเหล้างานกฐินปลอดเหล้ามีคนเป็นร้อยเป็นพันอาจารย์เห็นไม่เคยตีกันบางงานเห็นไหมกฐินเลือดกฐินเดือดกี่ปีกี่ชาติก็ยังทะเลาะกันอาจารย์พระครูระบบการศึกษาของชาติเราเนี่ยผมมองออกเลยว่าขาดอะไรฮะครับขาดการสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกมันต้องทำประจำทำซ้ำๆทำบ่อยๆทุกวันครับอย่างสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงร้องเพลงชาติหน้าเสาธงเห็นไหมแล้วก็คุณครูก็ถือไมค์อบรมก่อนเข้าเรียนทุกวันเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกสมัยนี้ก็อ้างว่าร้อนนะแต่ก็มีอยู่ในโดมก็ได้อยู่ในหอก็ได้มันว่าลำโพงมันดังทั่วถึงกันแล้วก็ย่อแล้วก็ย่อยมาในห้องแล้วเกิดห้องป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ก็ครูที่สอนคนแรกก็ต้องพาไหว้พระสวดมนต์สมัยก่อนอาจารย์ก่อนเลิกโรงเรียนก็ต้องท่องสุขคูณใช่ป่ะใช่เสร็จแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์ครับก่อนกลับอรหังสัมมาทั้งโทกวาทั้งวันนังไอวะเทมิเสร็จแล้วก็กลับบ้านคือครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ครับแต่มันคือหลักการของประเทศของเราครับมันเป็นหลักการของประเทศของเราทีนี้ที่มันหายไปเนี่ยก็เพราะคนนะฮะเพราะคนประเภทไหนอย่างไรพวกเราก็ควรจะคิดดูใช่ไหมแล้วรถเราเขาก็ใช้มาเนี่ยกลับมาได้ด้วยอะไรแล้วก็นำกลับมาได้ด้วยคนนี่แหละครับอันนี้คนนั้นคือใครล่ะครับบางทีในโรงเรียนก็ที่เคยผมไปเป็นกรรมการเขาก็ใช้หลักยกมือเอางี้ดีไหมนี่ฉันเห็นว่าผมเห็นว่าเนี่ยมันเกิดเยอะมันอะไรต่างเขาเลยตัดออกบางครั้งก็มาสรุปที่โรงเรียนเอาแปลว่าคนนี่สำคัญกว่าการชาติบ้านผอทุกคนผอหรือว่าเป็นประธานโรงเรียนเนี่ยใครเข้ามาเป็นผอใครเข้ามาเป็นครูก็ต้องปฏิบัติตามกันหมดก็เหมือนอย่างวัดอ่ะอย่างวัดครูบาอาจารย์ไหมอย่างวัดหนองประพงวัดอะไรต่างๆเนี่ยใครเข้ามาเป็นเจ้าว่าก็คือต้องปฏิบัติตามนี้ตื่นตีสองตีละครั้งตีสองนั่งสมาธิบิณฑบาตปฏิสังฆโยทำอะไรต่างๆคือต้องแบบนี้มาเจ้าวาดกี่องค์หลักการเอาไว้ชัดเจนหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักนั้นครับไม่ใช่ปฏิบัติตามคนหรือตามความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่นะครับ อันนี้บ้านเมืองเรานี่ใครแย้งนิดนึงใครโต้นิดนึงก็ไม่เอากันแล้วแปลว่าให้ความสำคัญกับคนมากกว่าหลักการของชาติบ้านเมืองหรืออย่างไรบางทีก็ไปฟังเสียงเด็กน้อยว่าทำไมต้องร้องเพลงชาติเห็นไหมในสื่อโซเชียลนี่ไงทำไมต้องยืนรบธงทำไมต้องยืนสมัยก่อนบางที่นะสมปองไปในเมือง6 โมงก็เปิดหอกระจายเทศบาลเปิดทุกวันนี้แทบจะไม่มีฟังนะประเทศไทยรวมแล้วเชื่อประเทศไทยคนก็เลยในขณะเปิดเพลงคนก็เดินสวนไปสวนมาคือหนึ่งมันเริ่มเสื่อมลงไปคือว่ากติกาเหล่านี้มันเริ่มเหมือนกับนี่แหละครับผมถึงกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันขาดอยู่สิ่งเดียวกันเท่านั้นเนี่ยคือขาดจิตสำนึกตัวเดียวงั้นเหมือนกับการเทศเหมือนหลวงตาสมบูรณ์ที่ขึ้นอยู่วัดไตรขานนะแกก็จะมีสไตล์นึงเหลือกับมันอาจารย์สมภพสมัยก่อนนะถ้าใครยืนเดินอะไรมาเนี่ยคนเป็นพันน่ะเดินอยู่สองคนแกก็ไม่เทศนะแกจะนั่งพูดก่อนยอมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนั่งนะน่ะแล้วก็ตั้งนะโมเทศเป็นการเคารพในธรรม
หลวงตาสมบูรณ์ก็จะไม่เทศถ้าจะเดินก็ไม่เทศเลยเอวังเลยคือไม่เคครัาบรพผธรมรมฮะนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นองค์ตัวอย่างยึดในมพั่รนะสงฆ์ในหลักการในหลักการครับหลักการนั้นก็เอามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้สนัอ่งนแพหลันะหกร้อยกว่าปีหลักแต่กหลักากรารครับสำคัญของสสังำคคัญมกว่าคนของชาติสถาบันมหากษัตริย์ชาติอะไรต่างๆเรื่องเพลงชาติไทยเรื่องสรรเสริญบารมีเรื่องระเบียบตรงเนี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดเป็นอะไรแค่ทําหน้าที่ไม่กี่นาทีคือหนึ่งเป็นการฝึกไปด้วยเป็นการฝึกความอดทนฝึกความอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายประการนั้นคือสิ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราปล่อยผ่านไม่ได้อาจารย์อาจารย์พระครูครับผมถามจริงๆนะในฐานะที่ทำงานร่วมกันมานานเนี่ยถ้าหากมีผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายของบ้านเมืองมาบอกอาจารย์พระครูดงพรานุวัฒน์เลิกจัดกิจกรรมอย่างนี้เถอะที่พระครูทำเนี่ยพระครูจะว่ายังไงต้องถามว่าไอ้คุณเป็นใครมาก่อนถามอย่างนั้นใช่ไหมคุณเป็ถน้าใครบอกว่าเพราะผมบอกผมเป็นผู้ว่าล่ะผู้ว่าก็ต้องว่านับถือศาสนาอะไรอันนี้ไม่ผสมําก็คัเญป็นนะผมเป็นผู้ว่าผมก็จะตอบไม่สําคัญเราก็นับถืออะไรแต่ผมไม่ให้ทําอ่ะทําไมอ่ะเอาไอ้กฎเกณฑ์ไหนมาต้องเอามาดูหรือมาดูก่อนเอาของเก่อา๋อมีอยู่ครหัรืบอคคุรณับรัฐธรรมนูญเขาห้ามหรือเปล่าหรือมันต้องทุกคนเนี่ยความรู้เท่าเทียมกันแล้วครับผู้ว่าก็มีความรู้ระดับปริญญาตรีพระก็มีความรู้ระดับปริญญาตรีด็อกเตอร์เหมือนกันน่ะเอามาคชรับนกันเลยมาชนกันฮคะือว่าแล้วก็เขาทํากันมานานแล้วเอาคุณมาเพิ่งเกิดมาทีหลังมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามประชาชนคนในจังหวัดหรือยังครก็เราับถามตรงนี้ดูอืคือมเราต้องกล้าไอ้คือถ้าเราเป็นพระกระจอกกระแจ๊กเนี่ยอาจจะกลัวอยู่นะฮะกลัวสิฮะเดี๋ยวนี้มันจะว่ากระจอกกระแจ๊กเลยใหญ่ๆยังกลัวเลยแต่ผมอยู่นี่อาจารย์ครับร่วมงานผมไม่ได้กลัวระดับไอ้ผู้ว่าอะไรต่างต้องเกรงใจผมผบมอกไงครับอาจารย์พระครูว่าถ้าไม่ยึดหลักการเนี่ยแล้วไปฟังคนเนี่ยครับเจ๊งนะครับบ้านเมืองฉิบหายนะครับเจ๊งบ้านเมืองบางสิ่งเขาคือทผมำมานกลา้นาแล้ยวืก็นอยตู้่อบงนหลักการเนี่ยครทับำอะไรก็แล้วแต่ต้องยืนให้มั่นคงเลยบนจุดยอยืู่นในนมีั้่นอย่าคงงมีแล้วมีที่ยืนด้วยแล้วก็มั่นคงครับคำว่าชาติศาสนามหากษัตริย์องค์พระบุรพากษัตริย์ก็ทํามานานเราใชก็่ต้องสืบสานรักษาต่อแล้วต่อยอดด้วยเป็นนี่คือมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินนะครับนะครับอันนี้ต้องขอบอกว่าใครก็ตามนะที่เป็นคนเนี่ยนะครับจะมาทำลายหลักการแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนยังไทยมีของเราเนี่ยคงยอมไม่ได้แนย่ังมีสารคดีอันหนึ่งที่สมัยก่อนผมอบรมผมเปิดดูว่าในหลวงหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเพิ่นให้ทรัพย์สมบัติเอาไว้บางคนว่าเอ้ยทรัพย์สมบัติต้องเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือว่าอายุทยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ใช่คือทรัพย์สมบัติของเราคือภาษาไทยครับใครมาอยู่ประเทศไทยต้องเรียนภาษาไทยฝรั่งบาตง้องชาติต้องพเรูียดนภภาาษษาาไไททยยต้องเรียนภาษาไทยใช่ถ้าเราไปอยู่เขาเราก็เรียนของเขาถเขาูมากอยู่เราคุณต้องเรียนของฉันไม่ใช่ว่าฉันไปเรียนของคุณแต่นี้มันมีไงคือผใินดผาผมมีสาทีร่ผิคดตดัีวไเงปิดนใหะ้เด็กเด็กอบรมเด็กๆดูนะคือเป็นปฏิญาของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ของสมเด็จพระเทพด้วยคือว่าสมบัติอันล้ำค่าให้เราหวงแหนไว้คือเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นไอเป็นต้นกำเนิดของชาตินั่นคือต้องรักษาเอาไว้เพราะนั่นคือปัญหาเราปัญหาต่างๆเนี่ยแก้ได้ดันถ้ารัฐะคือไม่ใช่สสนักการเมืองนะอันนี้ผมไอลอยมาก็ลอยไปเอาข้าราชการประจท่าำนเอนาีจ่ายรย์พระครูครับต้องตั้งธงไว้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์ผมนะครับเอาตัวผมเนี่ยเป็นหลักผมขอเลยเรื่องนี้ว่าเป็นหลักว่าหลักการที่สำคัญของประเทศของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องสัญลักษณ์หรือตราสัญลักษณ์ของบ้านเมืองคือธงชาติเนี่ย
ผมกล้าท้านะครับกล้าท้าด้วยทุกฝ่ายด้วยนะฮะว่าพวกเราเนี่ยละเลยหลักการในข้อนี้กันไปปล่อยปละละเลยกันมากนะครับไม่ทุกระดับเลยผมว่าตอนนี้อันตรายมากนะครับเพราะไม่งั้นจะถูกแทรกแซงเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะยินยอมไปโดยไม่รู้ตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องยืนบนหลักการนี้นะครับผมยืนมาโดยตลอดเรื่องของสีขาวธงชาติเนี่ยนะผู้บริหารราชการแผ่นดินหรือข้าราชการทั่วประเทศทหารตำรวจพลเรือนทุกกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆถ้าไม่ยืนอยู่บนหลักการของประเทศแล้วคุณไปฟังใครเนี่ยบ้านเมืองเราแย่นะฮะครับเพราะนั้นต้องยืนยันให้ชัดนะครับสีขาวในธงชาติเนี่ยหมายถึงศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายถึงศาสนาอื่นนะครับท่านอาจารย์พระครูผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันมีนะครับรัชกาลที่6พระราชทานไว้ให้แต่พวกเราเป็นไงฮะพอมีใครมาพูดให้เบี่ยงเบนไปหน่อยยอมหมดเลยไม่ดำเนินรอยตามองค์พระมหากษัตริย์ของเราแล้วปล่อยทิ้งหลักการของบ้านเมืองหมดเลยตรงเนี้ยผมอยากฝากทุกฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายบรรพชิตแล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมเราด้วยถ้าเราไม่ยืนอยู่บนหลักนี้นะครับหมดนะครับเขาเอาแน่ฮะแล้วก็ค่อยแทรกแน่ครับค่อยปล่อยเหมือนน้ำซ้อเหมือนน้ำซ้อตะลิ่งซ้อแล้วก็ปล่อยซ้อไม่เอาไม่ทำผนังกั้นดินไว้ขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานอาจารย์มะคูลภาพอินเสิร์ตที่เห็นเนี่ยครับครับรัชกาลที่6พระราชทานไว้ชัดเจนว่าขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดคำว่าบริสุทธิ์สีสวัสดิ์เนี่ยพระอาจารย์ไร้สิ่งเจือปนนะครับถูกไหมฮะอาจารย์พระครูแล้วพระองค์ก็พระราชทานความหมายเข้ามาเลยใส่เข้ามาว่าหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแปลเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากศาสนาพุทธเท่านั้นครับอาจารย์พระครูครับขอฝากทุกฝ่ายด้วยนะฮะนี่คือหลักของประเทศคุณจะไปเที่ยวเกรงอกเกรงใจใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าไม่ได้สีขาวไม่ได้หมายถึงศาสนาพุทธอย่างเดียวนะไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้นะครับต้องอย่างเดียวนะครับนะฮะจะเอาหลักที่หลังมาที่หลังมาใส่ไม่ได้อันนี้คือหลักของประเทศเนี่ยหลักของประเทศเราจะรักษาหลักของประเทศหรือเราจะรักษาหลักของใครที่จะสอดแทรกเข้ามาตรงนี้พิจารณาข้อนี้ให้ดีนะฮะผมสู้เรื่องนี้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วผมก็จะสู้ต่อไปด้วยผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเราหลายฝ่ายหลายคนเนี่ยนะมีความจงรักภักดีที่แท้จริงอยู่หลักแบบนี้ก็คือเราไปต่างประเทศเราไปต่างประเทศอย่างไปอินเดียไปต่างประเทศไปลาวไปพม่าเราก็ต้องตามเขาครับใครมาประเทศไทยก็ต้องตามหลักนี้ใช่ไม่มีเปลี่ยนแปลงคุณจะเสนออย่างนู้นอย่างนี้ก็ก็คือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับหลักพระศาสนาอย่างโอวัทปาติโมกข์เนี่ยหลักการอุดมการวิธีการมันต้องอยู่หลักนี้ถ้าเกิดใครออกจากหลักนี้ไปพังเนี่ยครับพระศาสนาพังคำสอนพังอ้าวอย่างอนาคามีลงมาเกิดเนี่ยอาจารย์พระครูว่าไงมันก็ไอ้เขาเปิดตำราแทงว่าเขาเปิดตำราเปิดพระธรรมปิฎกดูมันไม่ใช่นี่มันมีหลักฐานอยู่แล้วไงเหมือนกับรัฐธรรมนูญอ่ะมาตราไหนมันก็ต้องมีอ่ะเนี่ยคือว่ามันผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาชัดๆครับแล้วทำไมปล่อยไม่ได้ยังไงเนี่ยปล่อยได้ยังไงหลักพระพุทธศาสนาคือมีพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือเพื่อจะคลอดออกมาได้แต่ละฉบับเนี่ยมีพระประเรียนธรรม9ประโยคนั่งเป็น100รูปตรวจทานไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยทั้งคารวะทั้งพระเนี่ยเป็นที่จบประเรียนธรรม9ประโยคเนี่ยทั้งพระสูตรทั้งวินัยต่างๆต้องทานแล้วทานอีกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถึงจะพิมพ์แล้วก็ได้สืบสารมาโดยพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมพระอาจารย์พระครูยังจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองอย่างสสกับรัฐธรรมนูญปี60ก็ยังใช้กันอยู่เป็นศาสนาที่เขากระจายความพิมพ์ไบเบิลกับต่างหลักการนั้นใครผิดหลักการนี้ก็ไม่ใช่ใช่ก็ของเขาการระดับโลกหลักนั้นไงหลักอิสลามว่าคัมภีร์บริอ่านเขาต้องหลักนั้นใครเพี้ยนหลักนี้ปุ๊บอ้าวคุณผิดเขาก็มีศาลของเขาไปนั่นเลยครับแล้วของหลักของเราเนี่ยคือต้องเข้มแข็งใช่ผู้ที่
ผู้ที่มีองค์ความรู้ที่เข้าใจบ้านเมืองแล้วก็เรียนทำเก้าประโยคเยอะแล้วก็ส่วนบ้านเมืองก็ต้องไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นบาลีเล็กบาลีใหญ่ต่างๆเพื่อนทุกวันนี้ก็คือว่าวัดอะไรวัดที่วมัีดจากเนแดนงวัดท่ามะโอวัดท่ามสะนโาอมชัยวัดหาดใหญ่สิตารามวัดสมเด็จเนี่เยนี่ยครับบาลีใหญ่ทั้งนั้นครับแล้ววัดไอ้โมลีโลกการามเนี่ยที่มีนักเรียนเยอะๆเนี่ยต้องเดี๋ยวอาเรจียานรย์ทีละ500ตผกมนระู้ตกชื่อตกพูดให้ถูกนิดนึงขออนุญาตแก้ครนัิบดวัดโมวัดอะไรลีครับโลกยารามวัดโมลีเนี่ยเขาเปลี่ยนหลายชื่อตั้งแต่ชื่อปัจจุบันอันนี้เป็นหลักเลยวัดโมลีโลกยารามเนี่ยเป็นหลักเลยตอนนี้พระบาลีนะครับก็ไปถามเอาศึกษานั่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไงเพราะมีหลักอยู่แล้วหลักกฎหมายก็มีถ้าเกิดว่าอย่าไปนอกหลักถ้านอกหลักมันผิดนั่นแหละเพมรัาะนอะไรเพราะความไม่รู้ไงฮะไม่รู้ทํายังไงล่ะถึงจะแก้ปัญหาเนี่ยทําให้เขารู้ซะก็คือสอนเรียนสอนเรื่องศาสนาพุทธอันนี้คือคําของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออวยุตโตท่านพูดไว้ท่านพระครูครับครักบ็ทําให้เขารู้ซะสิเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่รู้ก็เอาหลักสูตรวิชาศาสนาพุทธใส่เข้าไปในตำรับตําราก็จบแล้วไม่ยอมทํากันนะท่านพระครูครับดูสิเนี่ยเห็นไหมแล้วทําให้อะไรทําให้พระครูต้องลําบากนี่นะต้องมาอบรมเด็กพวกเนี้ยเห็นไหมครับอบรมเพราะนั่นคือแก้ได้ปัญหาสังคมปัญหาต่างๆที่เราเห็นตามหน้าสื่อเรื่องศีลผิดศีลข้อที่1ฆ่ากันทุกวันเนี่ยข้อ2ลักขโมยกันชอบโกงกันทุจริตชอบโกงกันแล้วก็ผิดลูกผิดเมียผิดผัวจ้างมือปืนมาฆ่าเมียจ้างผมเห็นนึกว่าในตำรามีเรื่องจริงก็มีทุกวันครับแล้วก็เรื่องของมุสาวาทเลยผิดข้อที่4พูดคำหยาบทุกวันนี้คำหยาบเยอะมากคำหยาบเยอะมากตามสื่อต่างๆครับคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรต่างๆที่บิดเบี้ยวไปแล้วก็สุรามากมายเหลือเกินยาเสพติดยาเสพติดหลายชนิดครับไม่มีวัดแล้วก็ทําให้คนก็ออกข่าวคนก็ไม่อยากอ่านข่าวทําไมเห็นลูกมันต้องมาฆ่าแม่ลูกต้องมาฆ่าพ่อขอตังค์100-200ซื้อไม่ได้ก็เผาบ้านเผาช่องต่างๆเนี่ยยาเสพติดถ้าเป็นเคสเหล่านี้ถ้าเกิดเป็นสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะเอาเคสตัวนี้มาขึ้นมาเป็นในกรณีศึกษานี่ศึกษาแล้วก็เป็นเขาก็ประชุมเลยว่าตอนนี้ไปเคสกรณีว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้องหมดสิ้นไปอันนี้ปล่อยให้มีแล้วมีอีกซ้ำๆแล้วนะคือเห็นเหมือนตลกอ่ะออกข่าวกันทุกวันเห็นไหมฮะเหมือนตลกคือไอ้นักข่าวเขาไปโทษเขาไม่ได้เขาก็มีที่อ่านข่าวเล่าข่าวแต่เมื่อเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยราชการที่ดูแลบ้านเมืองฝ่ายปกครองอ่ะต้องเข้าไปจัดการว่าจัดการเรื่องระบบยาเสพติดจะเอาไปไว้ตรงไหนเขาก็ยังผมพูดเรื่องเนี้ยก็มีคนหลายคนเขาพูดกันเหมาะสุดคือค่ายทหารทั่วประเทศไทยเพราะพื้นที่มันกว้างเอาคนเหล่านี้ไปไม่ใช่เอาไปใส่คุกแล้วก็ปล่อยมาไปบําบัดนู่นบําบัดนี่ต่างๆก็บําบัดมีจริงไหมบําบัดมันไม่มีจริงแล้วก็ถ้าเอาไปไว้คือผมก็คือว่า1ทหารก็มีทหารเกณฑ์ทหารหนุ่มอย่างหนุ่มๆพาวิ่งพาออกกําลังกายพากินอาหารให้ครบสุขภาพถ้าเขาไปกินอาหารที่ถูกหลักอนามัยถูกขอแค่3เดือนเนาะ3เดือนแล้วก็ทหารเขาก็มีอนุสาสนาจารย์พาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินั่นแหละเขาก็ทําได้แล้วก็เวลาว่างอ่ะทำพวกโชฟาทำหินนู่นเอาออกมาขายคือถ้าเราเอาไปใส่คุกมันก็จะรัฐบาลก็ต้องเสียข้าว3คาบอ่ะเงินภาษีนั่นน่ะใช่เสียข้าว3คาบแต่เอาไปไว้ที่ไหนผมเห็นแวบๆทางผู้ว่าอะไรแต่การจังหวัดทางอำเภอเขาก็คิดกันได้เหมือนทางไอ้ที่แม้แต่ไอ
อะไรที่ไอ้เขาพูดกันใน YouTube Facebook แต่ตำรวจเก่าๆเขาพูดกันน่ะมันต้องมีครทัี่บอบรมที่พัฒนาคือไม่ได้เอาไปทําลายไม่ใช่เอาไปไอ้โหคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คนทําร้ายเผาบ้านเผาเมืองต่างๆเเอผาาไปไอ้แก้ต่ไขางปรับปรุงไปแก้ไขปรับปรุงเผื่อเขาจะกลับคืนมาได้ครับสมองเขาน่ะให้กินอาหารก็ปลูกดีมันมีเขาเอาโครงการของพระเจ้าแผ่นดินไปโครงการของประเทศทหารพันธุ์ดีไปปลูกผักเอาเหล่านี้ไปปลูกผักท่านขพราะกครฟูื้นนไหะนแล้วเขากลับไปๆท่านพระครูครับไหนๆก็พูดเรื่องยาเสพติดแล้วผมรู้จักกับวัดหนึ่งบำบัดยาเสพติดพลิกชีวิตกลับมาเป็นคนปกติได้จริงๆครับก็ผมยังไม่บอกว่าที่ไหนฉะนั้นใครสนใจเงินรัฐก็ตต้ิองดไปต่อมาไปเสาะแสวงหาสนับสนุนส่งเสริมใช่อย่างวัดทำกระบอกเพิ่งก็ทำได้ดีแต่เพิ่งก็รับได้ทีละ140แต่คนในประเทศมันเยอะไงครับเพราะนั้นคือธรรมะหรือว่าพุทธศาสนาในแก้ไขปัญหาสังคมได้แล้วก็ครไปับอยู่ค่ายทหารเพราะว่าพื้นที่มันกว้างแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างโดมสร้างอะไรอื่นมันมีพืป้รนะหยทัี่ดบางประหยัดงบประมาณแผ่นดินลงๆปไรปะหยอย่ัางดมหาศาลข้าวก็คือแล้วก็ออกกําลังกายวิ่งร้องเพลงด้วยวิ่งเหมือนอาจารย์เป็นทหารเนี่ยร้องด้วยวิ่งด้วยคนได้ผออมกเกป็ํานลัคงรูกายฝเึหงกื่อนะออกผมเนี่ยเป็เนหงคื่รูอมัฝนึกออทกหารอาจารย์เหงื่อมันออกเหมือนกับซ้อมมุงซ้อมมวยก็ใชได้่หรือไปต่อยช่องวันก็ได้คือเล่นกีฬาก็ได้เหงื่อออกแล้วก็สารพิษร่างกายก็จะออกไปด้วยแล้วก็ดื่มนค้ํราับอะไรต่างๆที่เป็นยาถอนสารพิษอ่ะครับมันทําได้แล้วก็ใช่เวลาว่างก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรออกมาขายแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสมุนไพรบำบัดยาเสพติดได้จริงๆด้วยนะอาจารย์ครับอเพ่ราะนาั่นคช่ืวยอเขาอีกแรงหนึ่งเห็นไหมเนี่ยคือไปแล้วก็อนุสาสนาจารย์ก็มีอยู่ทุกค่ายทหารใช่เสริมศีลธรรมเสริมคุณธรรมให้เขาไปหรือว่าในจังหวัดทนั้ำสนอมาาจจะธมิีพระพระดีๆพระที่มีจิตสมาธิดีๆอย่างหลวงอย่างโหอย่างกาฬสินธุ์หลวงพ่อศิลาที่ดังๆเนี่ยเขานั่งเพ่งจิตเนี่ยเพราะอาจจะดีได้เนี่ยหรือว่ใาช่พระที่เทใชศ่นักเทศนักเทศสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเหล่านั้นอ่ะมันสามารถที่จะกลับมาได้อย่างหลวงตาสินทรัพย์อย่างเงี้ยพอได้ไหมได้เห็นไหมน่ะเนี่ยประสบการณ์สูงนั่นน่ะอุปกรณ์การสูเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานเนี่ยเอานิมครันตบ์ท่านมาเมตตาหน่อยแล้วก็เพิ่นนั่งแผ่เมตตาให้ไปก็เพิ่นก็มันก็กลับมาดีแหละคือมนุษย์เนี่ยผมว่าอย่างพุทธเจ้าว่าทันโตเสถมนุสโสสิเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันฝึกได้เนี่ยช้างม้าใชวัว่ควายยังฝึกได้เลยใช่คนน่ะใช่คนยังทำไมจะฝึกไม่ได้แต่เขาไม่มีโอกาสฝึกที่ไปเอาไปบําบัดนั่นไม่รู้บําบัดที่ไหนอ่ะกินยาอะไรแล้วยาไอ้แล้วตัวยาที่ผมเลยไปคุยกับที่อําเภอเขาอบรมกันน่ะอําเภอคุณหมอเอายาอะไรให้คนที่ติดยากินแล้วรู้ไหมว่ายาเสพติดมันมีตัวอะไรผสมคุณหมอต้องพูดมาก่อนคุณหมอต้องพูดมาก่อนรู้ไหมว่ายาเสพติดยาม้านี่มีตัวอะไรผสมไม่กี่ตัวดีดออกมาก่อนครับถ้าเอาตัวสมมันก็ต้องมียาแก้เนี่ยยาแก้ซึ่งว่ามีอยู่4 ตัวเอายาคายาบ้างอะไรบ้างอ่ะ4-5 ตัวน่ะกินแล้วทําไมต้องติดอ่ะก็เอาครับไอ้แล้วก็หาตัวยามาแก้เหมือนหนังจีนว่าจะครับคนที่ทําครับหนังเอายามาใส่คนแล้วก็ยังมีแก้ไว้ยาอีแกก้ต่าพงหิาษกนะยาถอนครพัิบษแก้พิษได้ครับเห็นไหมครับครับมันก็ถอนได้อันนี้ไปกินยาพาราหรือเปล่าเนาะมันก็เลยอาจารย์พระครูก็ว่าไปเดี๋ยวเขาก็ว่าเอานะเดี๋ยวไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันได้เรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเอาอย่างนี้ใครจะบําบัดยาเสพติดอยากเลิกนะมาหาผมเดี๋ยวผมจะพาไปใครที่นั่นก็อยากพาลูกพาเต้าเลิกเพราะว่าอยดาูกเแลล้ิวกมันจคริิงดๆนะเลิกจริงๆเลิกได้ด้วยตำรวจต่อมาผมเห็นตำรวจต้องมาทํางานหนักต้องถือไม้งามมาหน้าที่อื่นๆก็เยอะแยะไปต้องมานั่นแล้วก็อันตรายยิงปืนสวนมั่งใช่มันไม่ได้ผลหรอกครับแล้วก็จับไปแล้วก็ปล่อยมาจับไปก็ปล่อยมาอีกบางทีพ่อแม่ก็ต้องไปหลบซ่อนอยู่ป่าอยู่ดงตีพ่อตีแม่จนไม่รู้จะยังไงเพราะนั้นคือแล้วก็เป็นพระก็ขั่งไปอยู่วัดครักบ็ตีเจ้าอาวาสเองเพราะนั้นคือต้องเอาไปบําบัด
ทุกพื้นที่ต้องมีค่ายทหารอยู่แล้วก็คือว่าพื้นที่ก็เป็นร้อยๆไร่พันไร่แล้วก็รับมีรอทงหได้ารว่าคือถ้ไาปไหนเอาไม่ไปได้อยแนู่่กับไปเอาอยู่เอาไปอยู่กับหมอหมอก็มีแต่หมอผู้หญิงมันก็สู้พวกนี้ไม่ได้หรอกแรงนะคกร็ับเอาผู้ชายที่กําลังกล้ามกล้ามมาฮึกฮักมาก็คอมแบททั้งทีนึงปักก็อยู่แล้วถ้าเขาไม่สู้แล้วก็พาเขาวิ่งพาออกกําลังกายพาทํากิจกรรมปลูกสวนครัวรั้วกินไซด้่อมเอาบไว้่อยใส่ๆซ่อหรือเปมล่าบ่อยซ่อมบ่อยๆคือกินสมุนไพรล้างอ่ะดีท็อกใหม่ดีท็อๆกใหม่แล้วก็พานั่งสมาธิคนไหนที่กลับได้ก็คือต้องปล่อยสู่สังคมคนไหนกลับคไมร่ัไดบ้เลยถือว่าสมองไปหมดแล้วก็ต้องให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ต้องปล่อยออกไปถ้าปล่อยออกทไปำบัตเรขาพิก็เศไปษฆ่าเด็กไปฆ่าเด็กน้อยไปฆ่าคนแก่คนเฒ่าครับมันเป็นบุคคลอันตรายแล้วคือว่าคือสามารถพุทธศาสนาในแก้ไขปัญหาสังคมได้แต่รัฐะไม่เอาไปไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปช่วยงานพระทุกวันนี้ก็มีความรู้ได้อาจารย์บางครอังบค์เจยอบะดค็รอักบเตอร์ก็มีเรียนธรรมหลายประโยคจบด็อกเตอรค์รักบ็มีแต่ตกงานไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือแล้วก็การอบรมอันนี้ผมต้องส่งเสริมว่าหรือวิทยาห้าทีอบรมนักเรียนนักศึกษาทุกระดับต้องทําครับครับครับเรื่องของอบรมเรื่องของชาติศาสนามกษัตริย์ต้องทําปลูกกฝตัังญญูกตเจวิตทิสตาำนึกทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลมัธยมอุดมผศึกมษาแล้วก็อบรมครูอาจารย์ดท้ีว่ยเหมือนสมัยก่อนน่ะก็เรียกคารุสภาอบรมเนี่ย5 วันเนี่ยอบรมศีลธรรมต่างๆเนี่ยสร้างครับก็เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพไปกับข้าราชการเดี๋ยวนี้มีไหมคือมันก็มีคือเราก็จะพับกระแยงไม่ใช่ว่าโอ้ยไปอบรมกับพระพระก็ไม่ดีพระก็ชั่วอย่างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่พระที่ดีๆเนี่ยมีอุดมการณ์ก็มีอยู่ปฏิเรือทั้งโกลนนี้ได้ยังไงครับคือพระมันมีอยู่ที่ทํางานเพื่อสังคมทํางานต่างๆเนี่ยเพื่อนทําได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาเรื่องเหล้ายาปาปิ้งทะเลาะเบาะแว้งในชุมชนเนี่ยผมก็ทําได้มาดูวัดศรีตะวันก็ได้ตัวอย่างกฐินปลอดเหล้างานศพปลอดเหล้าอะไรต่างๆไม่มีปัญหาครับเนี่ยฮจะากประสบการเคณ์ยมีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแก้ได้ครับนี่แหละฮะประสบการณ์ตรงงานกฐินงานกฐินในคนเป็นพันไม่เห็นทะเลาะกันทุกคนครับต่างๆก็ไม่มีบ้านอื่นเนี่ยมีงานกฐินก็ยิงกันฆ่ากันตายแห่กฐินก็แห่มีรถเนี่ยอย่างนั้นคือว่าอะไรที่ยั่วยุไอ้กิเลสตัณหาคนน่ะก็อย่าไปทําเนี่ยนั่นแหละคือเหตุแห่งความวุ่นวายอันนี้เหตุปารภเหตุในการบวชเฉลิมพระเกียรติวันที่14ถึงวันที่3 สิงหาเนี่ยคือเหตุดีปารภเหตุเหตุใดที่มันเป็นส่งผลที่ไม่ดีก็อย่าไปทําก็เรียกว่าทําให้ไอ้พอทําเนี่ยมันเป็นมรรคพระไอ้วัดไอ้วัดนี้ก็มรรคปฏิบัติธรรมมรรคฟังธรรมต่างๆเนี่ยตอนทําเนี่ยเป็นมรรคอยู่เด้แต่เมื่อทําได้ระยะหนึ่งเป็นผลดีอีกเด้สังคมสงบร่มเย็นสามีภรรยาครอบครัวมีแต่สอนศีลสอนธรรมอย่างที่เราไปเทศกันนะอย่างวัดไตรสิกขาเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยพระ8-9 รูปขึ้นประเทศมีแต่เพศในเรื่องดีๆครับสอนเรื่องดีครับนั่นคือมันต้องเริ่มทําแล้วก็ต้องทําณบัดนี้แล้วก็ทําทุกพื้นที่ทําทุกสังคมทุกแฟดฟอร์มต่างๆต้องทําถ้าไม่ทําแล้วมันปัญหาสังคมเนี่ยหนักกว่านี้อาจารย์แก้ไม่ได้เรื่องนี้เราคุยกันไม่จบอาจารย์เราต้องคุยกันบ่อยๆนะเรื่องนี้ก็เอาสุดท้ายรายการแล้วอาจารย์ครับกิจกรรมบุญชำฮะของวัดครับนิมนต์ครับเชิญชวนญาติโยมนิดนึงก่อนจะปิดรายการก็เหมือนเดิมวันที่29-30เน้นฟังเทศไม่ได้เน้นอะไรเน้นฟังเทศฟังธรรมนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบรรยายธรรมหลวงพระครูศรีตีรพรหลวงพ่อบุญมาวิสารโทครูบาอาจารย์อีกหลายรูปแต่นิมนต์อาจารย์นรงค์เนตรมาก็โอ้มายากไปยากเนาะไกลไม่เป็นไรครับไว้งานอื่นๆที่ปฏิวัติและงานต่างๆครับได้ครับอาจารย์อันนี้ก็คนฟังก็อาจจะไม่เยอะสัก40-50 คนแต่เราอาศัยว่า
ทาง YouTube ทาง Facebook ก็ไม่กี่วันก็ขึ้นหลักหมื่นหลักแสนไอ้หลักหมื่นหลักพันหลักพันหลักหมื่นเพราะฉะนั้นคือใช้การเผยแผ่ยุคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ระดมทุนระดมทามเพื่องบประมาณพัฒนาไอ้สถานที่สำนักปฏิบัติธรรมให้มันสอดคล้องว่าปีต่อไปเราจะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตามมติคณะสงฆ์ว่าสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดเลยแห่งที่3จะได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะรวมโดยช่วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรครับขอบพระคุณครับจำพระครูครับพบกันใหม่ครับเอาละญาติโยมสาธุชนเวลาของรายการหมดแต่หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เรายังคงต้องทำหน้าที่กันต่อสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่บรรพชนเราสืบสานกันมาสิ่งเหล่านั้นคืออะไรอย่างไรท่านอาจารย์พระครูดมรานุวัฒน์เป็นต้นพระเถรานุเถระของเราเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศท่านบอกท่านสอนท่านแนะให้พวกเราอยู่ตลอดติดตามรับชมรับฟังครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละท่านจะนำพาเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอยู่เสมอนะญาติโยมนะวันนี้เวลาของรายการหมดต้องขอสมมติยุติวิธีเป็นตัวนี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ